ในคลิปนี้ก็จะเป็นเตา rotational rack นะฮะเป็นเตาอบแบบหมุนสำหรับงานเบเกอรี่นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยงานที่อยู่ด้านในเตาเนี่ยจะมีการหมุนเพื่อให้อุณหภูมิข้างในเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากที่สุดทีนี้ลูกค้าเนี่ยต้องการ master profile นะครเพื่อดูอุณหภูมิภายในแล้วก็อุณหภูมิในจุดต่างๆของเตาเนี่ยว่ามีความแตกต่างอย่างไรนะฮะเราก็จะมีเครื่องวัดชนิด uh, true process นะฮะ set up ติดตั้งเข้าไปในตัวถาดนะฮะแล้วก็ มีการโยงสายไปตามจุดต่างๆซึ่งในที่เราปฏิบัติงานเนี่ยเราก็จะมีการโยงสายตั้งแต่ชั้นบนถึงชั้นล่างเลยนะฮะทั้งหมด16จุดทีนี้ตัวนี้เครื่องวัดเนี่ยจะได้20 channel น,น,นะฮะซึ่งจริงๆเราสามารถวัดที่ชิ้นงานได้เพิ่มเติมนะฮะแล้วก็สามารถคอมเพล e เรื่องของอุณหภูมิบนล่างเรื่องของฮ i ตอั d เ t ลเรื่องของตัวคลิปไทม์ต่างๆเนี่ยที่เราจะเห็นในการทํางานของเตาอบทีนึ่งนะฮะในการบ a ร i เดชัว่า process เราเนี่ยมีความเที่ยงตรงและแม่นยำนะครับ